สงบใจทำความรู้สึกมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมฟังเทศให้เกิดพลังสมาธิมีสติอยู่ที่กายที่ใจของเราเราพยายามทำจิตทำใจ ทำใจของเราการฟังเทศฟังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฟังด้วยความรู้สึกอยู่ที่นามธรรมเกิดขึ้นในใจของเรามีสติอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายเฉยแล้วนั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจของเราขณะนี้จะสงบในท่าใดลักษณะใดตามความรู้สึกความเป็นจริงที่ปัจจุบันจะสงบในท่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงๆไม่หน้าตรงหลับตาด้วยการสงบดูสภาวะความเป็นจริงลมเข้าลมออกมีสติลึกรู้หายใจเข้ากันลึกรู้หายใจออกกันลึกรู้หายใจเข้าสั้นออกยาวหยาบละเอียดรู้ความเป็นจริงอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทก็ได้แล้วนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกของเราก็ได้มันก็เป็นตัวปฏิบัติทั้งนั้นเลยตัวปฏิบัติอยู่ที่สติอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายใจยืนเดินนั่งนอนด้วยอาการยังมีสติมีคุณค่าสงบลืมตาก็รู้ลืมตาหลับตาก็รู้หลับตาเพราะฉะนั้นตรงนี้พยายามสร้างความรู้สึกของเราให้มีพลังพลังเกิดขึ้นในใจของเรานี้ก็มีพลังสมาธิอำนาจจิตสามารถทำอะไรได้ใช่ไหมจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ด้วยอำนาจจิตทำจิตทำใจให้สงบเขาจะทำอะไรนี่ ให้จิตเป็นหนึ่งนะให้จิตตั้งแม้จะเรียนหนังสือทำการงานแม้จะพูดจะคุยถ้ามีสติการผิดพลาดน้อยสติระลึกได้ระลึกรู้ว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่ขณะนี้เราคิดอะไรอยู่ความรู้สึกเราคิดทุกอย่างนี้ใจเราปล่อยละไปวางได้หรือไม่ใจเราอิจฉาริษยาไหมถ้าเราไม่มีสติไม่มีสติระลึกรู้ทำจิตทำใจให้เกิดพลังสงบมีสติมากขึ้นมากขึ้นเหมือนก็นั่งสมาธิหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมบอกดูลมเข้าลงลมบอกตามรู้ตามเห็นอดีตเกิดขึ้นอนาคตขึ้นเรายึดติดมันก็ทุกข์อดีตเกิดก็รู้ว่าอดีตอนาคตเกิดก็รู้ว่าอนาคตเกิดให้รู้ความเกิดตั้งอยู่ก็ดับไปอดีตเกิดเป็นอดีตไหมพอเกิดขึ้นน่ะนึกเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่หายไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นอดีตไปแล้วเหมือนกับภาวนา หายใจเข้าพุทธเป็นปัจจุบันนะออกไปแล้วก็เป็นอดีตหายใจออกโทเป็นปัจจุบันใช่ไหมพอลมผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วเราน่าเสียดายไหมเสียดายไหมถ้าเสียดายเราก็พยายามตั้งต้นสติใหม่ว่าผ่านเข้าผ่านออกมีคุณค่าไหมนะผ่านเข้าผ่านออกถ้าเราไม่ผ่านเข้าผ่านออกนี่มันมีความหมายคุณค่าไหมไม่ผ่านเข้าผ่านออกก็ตายอ่ะนี่ความตายตรงนี้แสดงว่าทุกลมให้แกเข้าออกนี่มีความหมายมีประโยชน์คุณค่าที่มีชีวิตอยู่เรามานั่งอยู่ยืนอยู่นั่งยิ้มนอนยิ้มหัวเราะต่อกระซิบนิดไม่ใช่ลมหรออย่ามองข้ามลมเข้าลมออกอานาปานสติลมเข้าลมออกอาสาสะปัสสตะดูลมเข้าลมออกอานาปานสติก็ดูลมเข้าก็รู้ลมออกหยาบละเอียดรู้ลมเข้าลมออกเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติอาสาสะปัสสะมันบอกว่าสติตามรู้ตามเห็นก็ความรู้สึกขออภัยความรู้สึกนึกคิดนี่เนี่ยความรู้สึกเป็นนามธรรมเนี่ยดูอานาปานสติดูอัสสาสะปัสสะดูลมเข้า
ลมเข้าอัดเข้าไปลมออกอัดเข้ามาเงี้ยอัดสัสสะปัสสะดูลมเข้าลมออกเข้าร้อนเย็นแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งดูลมเข้าลมออกดูสภาวะความเป็นจริงปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกว่าโอ้หายใจเรานี้หยาบละเอียดก็ดูไปเรื่อยๆเอาเผลอไป องค์ต้องเผลออยู่แล้วเหมือนเราเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาจากไหนใช่ไหมก็เนี่ย ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเกิดมาด้วยขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใช่หรือไม่ไม่แตกต่างกับเราพระพุทธเจ้าก็ไปจากสิทธัตถะราชกุมารเป็นมนุษย์คนธรรมดาอันนี้มาตั้งเองว่านี่ต้องเกิดตระกูลนี้ตระกูลนี้ เพื่อชีวิตในภายภาคหน้าพุทธเจ้าต้องเกิดในตระกูลกษัตริย์พราหมณ์เท่านั้น สองตระกูลเราเกิดตระกูลอื่นไม่ได้อัศจรรย์หรือมีคุณภาพในที่ต่อไปจะเป็นพุทธเจ้าต่อไปนี้คนศรัทธาก็น้อยลงไปแต่พระอรหันต์เกิดได้ชาวไร่ชาวนายังไงหลวงปู่ภาคอีสานภาคกลางปู่ตองวานหลวงปู่ถนองพ่อถนองเราก็ทั้งไร่ทั้งนาใช่ไหม โตมาจากป่าโตมาจากทุ่งไร่ทุ่งนากับกับวัวควายใช่ไหมเข้มแข็งมากับธรรมชาติได้มาเป็นอริยะไม่ใช่ว่าร่างกายจะเป็นผู้วิเศษที่ไหนใช่ไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าถึงได้มา ทำวินัยให้เกิดขึ้นวินัยระเบียบให้ปลดทิฏฐิตัวตนสกายะกายสวยงาม กายยึดติดที่กายมานายื่อยิงทิฏฐิความเห็นผิดถูกตกเกิดขึ้นตรงนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องทำลองคลองธรรมมิจฉาทิฏฐิก็ความเห็นผิดเกิดขึ้นเหมือนเทวทัต เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวก็เป็นกงจักใช่ไหมเหล่านี้ไม่ใช่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นกงจักก็คือกงจักดอกบัวคือดอกบัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวจะดีเห็นดอกบัวไม่ใช่กงจักเห็นดอกบัวก็คือดอกบัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวคืออะไรอ๋ออันนี้มันไม่ดีมันเลวร้ายความไม่ดีนี่คือเราสัมผัสเรามันต้อง ตกต่ำใช่ไหม อันนี้ก็เห็นน่ารังเกียจก็เป็นดอกบัวไปดอกบัวทะนุถนอมให้เกียรติชีวิตตัวเองทุกอย่างทําจากต่ํามาสูงนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาจาก ปฐมวัยทุกคนมาปฐมวัยหมดปฐมเบื้องต้น เหมือนกับทำปฐมหนึ่งปฐมสองปฐมสามเนี่ยใช่ไหมเรามาปฐมแรก แรกเกิดเดินได้นี่ปฐมต้นใช่ไหมเราต้องเรียนรู้กายวาจาใจอ่านออกเขียนได้ก็มาจากกายวาจาใจหรือเบื้องต้นของเราก็ไก่ข้อไข่ก็แล้วแต่วันนั้นเรียนตรงนี้ใช่ไหมเรียนเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะมาวิ่งเดินยังมีคุณค่ามีคุณภาพลืมตาอ้าปากเพราะอะไรเราก็ต้องเรียนจากเบื้องต้นมาจากไม่เป็นอะไรเลย ใช่ไหมหรือมนุษย์ชายหญิงชายหญิงจะมีคุณค่าไหมมีคุณค่าคือผู้มีบุญทั้งนั้นคือพุทธเจ้าเท่านั้นพุทธเจ้าเท่านั้นที่ยกให้เป็นหนึ่งเดียวในโลกพอสร้างมาเต็มแล้วสร้างแล้วตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดพระเจ้าบอกว่าอานนท์เราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยเหมือนกับกระดูกเนี่ยสมมุติขึ้นมาเหมือนหลุดดังภูเขา ดังภูเขาอะเรากาเลยคิดสิสมมติว่าเกิดแล้วเกิดนี่จะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็เกิดแล้วเกิดอีกกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าแล้วเราอะไม่ดุดดังภูเขาอะแต่ยิ่งภูเขาเกิดแล้วตายก็แล้วตายเนี่ยแล้วถอยไม่ได้อย่าถอยเลยพระเจ้าบอกว่าบอกอานนท์อย่าถอยอดีตเลยถ้าถอยแล้วเราจะไม่มานั่งแบบนี้อยากรู้อยากรู้
อยากรู้อยากเห็นเนี่ยให้เห็นปัจจุบันจะดีที่สุดถ้าเกิดถอยอยากรู้อดีตเนี่ยถ้าเกิดเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีโอ้นั่งสง่างามทิฏฐิเกิดขึ้นเกิดชาติเดียวกี่ชาติก็แล้วแต่เกิดชาติหน้าก็ต้องเป็นเศรษฐีเกิดชาติกี่ชาติก็เป็นมหากษัตริย์นี่ตัวเห็นผิดทิฏฐิความเห็นแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวตนเกิดขึ้นแล้วอันนี้อันตรายอันตรายที่ ไม่อยากทำบุญกุศลไม่อยากทำบุญกุศลจะหายว่าไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าก็เกิดกี่ชาติก็เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าตกต่ำเลยคนที่กลัว กลัวตายในดีกลัวตายก่อนจะตายเนี่ยไม่ใช่เสสันให้เฮฮาปาร์ตี้ อย่างนั้นไม่ใช่ไม่กลัวตายคนกลัวตายก็หมายถึงว่าเราต้องมีหลักเป็นที่พึ่งก่อนจะตายมนุษย์ผู้ประเสริฐให้สมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐกายวาจาใจประเสริฐที่กายเป็นอดีตที่ทำไม่ดีใช่ไหมก็มาปัจจุบันสร้างกายให้ดีมีศีลมีธรรมที่กายวาจาใจนี่ อันนี้ก็จากมนุษย์ก็เป็นเทวดามนุษย์ที่ผิดพลาดผิดพลาดด้วยกายฆ่าสัตว์ชีวิตก็ดีรักทรัพย์ก็ดีผิดกาเมก็ดีมุสาก็ดีสุราก็ดีทำหมดเลยนะ เนี่ยสมมติฟังไปเนี่ยก็มีความละอายไปเนี่ยหลังเนี่ยถ้าผิดพลาดไปใช่ไหมอย่างพูดเมื่อกี้เนี่ยผิดพลาดไปก็เนี่ยก็ไปเกิดเป็นสุนัขทำไมเนี่ยหมาเนี่ย ถ้าหาว่าฉันมีความร้ายก็ที่นี่เขาที่ฟังธรรมปฏิปทามีคุณค่ายังมาเรียนล่าตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าพลาดก็ไปเนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่ถ้าเห็นผิดล่ะก็เห็นสุนัขผู้ประเสริฐแล้ว ใช่ไหมจากมนุษย์ผู้ประเสริฐก็เห็นสัตว์เป็นประเสริฐแล้วเพราะประเสริฐยังไง ประเสริฐโดยที่เขาโดนยัดเยียดให้เราเราไม่ได้ยัดเยียดทุกคนเนี่ยอยากสร้างความดีใช่ไหมทุกคนอยากไม่อยากตกต่ําใช่ไหมขอถามความรู้สึกตัวเองเนี่ยใครอยากเป็นของขอทานบ้างลองถามความรู้สึกดิก็ไม่อยากเป็นใครอยากเป็นคนจนบ้างใครอยากตกต่ําเป็นคนไม่ดีบ้างมีไหมแต่นั่นเนี่ยที่เราไม่ชอบมันเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ประมาทอัปประมาโทมะมัจจุโนปุถัง บาลีเนี่ยความประมาทเป็นบ่อแห่งความตายหรือหายนะต้องประกอบด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถตอนไปที่พึ่งของตนจะไม่เป็นผู้ประมาทหมายถึงว่ากายเราประมาทขาดสติเพราะสติจะตกไปในทางที่ชั่วเห็นเหล้าเมายาเล่นกันพนันเล่นไพ่เห็นไหมบริหารมือบริหารมือโอ้บริหารไม่หยุดเลยไม่ใช่ชั่วโมงเดียว คืนตลอดแจ้งเลยโอ้ยสบายมากใช่ไหมเนื้อต่อข้าวปลาก็นิดหน่อยพอเลยไหมพลังผีก็ผีมันนันนะผีไพ่อ่ะอะไรอันนี้ว่ากันตามตรงนะใครมีญาติพี่น้องหรือนักก็ตะกิดจะบ้างโยมมาทูตถามถึงโยมมาโยมมาทูตถามถึงโยมโยมบานถามหาความตายใครเข้ามาไปสะกิดด้วยน่าโยมมาทูตน่ะถามแล้วถามถึง ก็นี่มันใกล้ความจริงเลยเนี่ยถึงเวลาที่จะมาเล่นไพ่ให้เราให้โยมทูตโยมบาลดูเลยเนี่ยโยมทูตถามแล้วโยมบาลก็บ่นหาใช่ไหมความตายก็ตามมาทวงอยู่เรื่อยทุกลมหายใจเขาออกมารยาตายมารยาตายมารยาตายใช่ไหมว่าทวงเนี่ย เราก็ไม่เสร็จแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายยังลมหายใจก็ว่าทวงอยู่นี่แหละจำไว้ท่องไว้ เอาเทพวันนี้ไปหลวงพ่อจะรอก็เทศน์นั่นเองนะโยมมาทูตถามหาท่องไว้คนที่สร้างความชั่วฆ่าสัตว์เป็นนิจศีลบุญทานไม่ทำตักบาตรก็ไม่เอามีที่ต่างจังหวัดตายแล้ว
โหตายแล้วน่าเกลียดไม่ตายไม่น่ารักเลยพวกมีศีลไม่ทำตายน่ารักตายแล้วยิ้มเนี่ยเนี่ยนักบวชดังพระวิตุตมเนนแม่ชีเนี่ยโอตายแล้วยิ้มสบายอารมณ์ตายปากเบี้ยวปากบูดก่อนจะตายคิดเนี่ยยมมาโทษถามหายมมาบานนะบนคิดถึงอะไรเนี่ยนี่ตรงนี้เนี่ยข้าสัตว์ตั้งแต่เกิดมาไม่เนี่ยก็ต้องตายไม่เคยไม่เคยไปถือศีลฟังธรรมเลย ไปวัดก็ไปงั้นเนี่ยไปเพื่อนฝูงมีไปกันไปก็เฮฮาไปก็เฮฮาเอาศีลรับศีลก็ปานาทินาก็รับศีลเลยโหรับศีลยังไปสุดออกหน้าวัดไปเห็นปลาผมก็ไล่จับมีเอาศีลกองไว้ก่อนถิ่นนิมนต์กลับไปโน่นอ่ะไปหาจานยังเก่าฉันก็เอาปลาไปดีกว่านี่เพราะตรงไรตรงนาติดกวัด น้ำมีอะไรปลามีเห็นปลาปุ๊บไอ้นี่เหรออันนี้เหรอเทวดาถามถึงอ่ะก็ต้องโยมบาลโยมบาลถามถึงใช่ไหมอ้าวข้าจัดยังไม่พออีกการลักทรัพย์ ของใครเผลอเอาอีกญาติพี่น้องอะไรนี่บางทีเอาของมะม่วงแล้วก็ไม่บอกเขาจริงต้องบอกญาติก็ต้องบอกเลยนี่ของคนอื่นก็ไม่บอกมันมันเดินไปใกล้ๆทางเนี่ยบอกว่ามะม่วงย้อยมาสวยเหลือเกินแบบลูกแหมลูกอกล่องลูกอะไรกันบางทีขาวเหลืองโอ้โหมันน่ามันน่าต้องตาต้องใจเนี่ยมือไปเมื่อไรไม่รู้เนี่ยใช่ไหมจะขอใครอ่ะขอก็ต้นมะม่วงเหรอก็มีก็บอกว่าเจ้าของไม่อยู่ญาติพี่น้องกันชื่อนั้นชื่อนึง ข้าเอาของม่วงสักลูกเนอะเราก็พูดเองเออเนี่ยขออภัยนะก็เอาไปเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นโจรอะไรนะโจรพูดเล่นเนี่ยโจรหน้าตายอ่ะโจรหน้าตายโจรแบบสนุกเฮฮานะว่านี่ของญาติพี่น้องต้องบอกหรอกก็พูดเองเอาเองก็ได้ทำไมของที่ไม่เจ้าของเขาให้อนุญาตตั้งแต่บาทขึ้นไปพระนี่ตั้งแต่ห้ามาศกขึ้นไปบาทขึ้นไปนี่ไม่ได้ ขาดจากเป็นพระรู้ไหมคารวะเหมือนกันของที่มีค่าทุกอย่างก็ซื้อมานี่ก็ผิดศีลหมดเลยไม่ใช่ญาติพี่น้องพ่อแม่เหล่านี้ถ้าพูดกับเราตามสัจธรรมมารยาทสมบัติผู้ดีที่พระเจ้าอบรมไว้ไม่มีข้อแม้ในครอบครัวของเรานี้ต้องบอกก่อนหมดเลยมารยาทสมบัติผู้ดีอันนี้ลองเอาไปใช้ดูแล้วจะมีคุณค่ามีเสน่ห์สมกับที่เราเรียนมา คุณจะเรียนจบมาแค่ไหนสูงต่ำแค่ไหนก็แล้วแต่แต่คุณไม่เอามารยาทสมบัติผู้ดีไปใช้มันก็งั้นเนี่ยจบมาเอาใบมาลอยทํางานไปทํามาแต่คุณไม่จบมาด้วยกายวาจาใจไม่มีคุณธรรมเกิดขึ้นในหัวใจของเราจะมีประโยชน์คุณค่าอย่างไงการที่เรียนมาต้องเอามาใช้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเรียนทางโลกมาได้เพศเรียนจบมาหมดอายุที่ 15-16เป็นผู้นําแต่งานเราพิเศษแล้วและทั้งหมดใช้ได้ทั้งโลก ทั้งทำใช้ได้ไหมก็มาประยุกต์ทางธรรมทางธรรมอาจจะใช้ได้บางส่วนเดียวก็มารยาทที่ดีส่งไปที่ศึกษาเราเรียนมาอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พระองค์พระพุทธเจ้านี่ไม่สามารถไหว้ใครได้เนี่ยหลวงพ่อเคยเทศไหว้ใครไม่ได้ก็หลุดต้องไหว้ไหว้กันไม่ได้เพราะสูงส่งที่สุดแล้ว เกิดมาที่เป็นผู้นำจริงๆผู้ยิ่งใหญ่จริงนะตรงนี้เรามาเตือนสติตั้งแต่อดีตและปัจจุบันเราเตือนเหมือนอัตหิตโนเราโถตนพึ่งที่พึ่งของตนอัตติอัตติอัตหิอัตหิตนพึ่งตนตนพึ่งตนท่องไปตนพึ่งตนมีสติ ไม่มีใครพึ่งได้แล้วนอกจากเราจะเรียนจะการงานจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องพึ่งตนตนต้องพึ่งตนแม้ขนาดนี้เรียนกายวาจาใจคนปัจจุบันก็ต้องพึ่งตนเขาบอกว่า อารมณ์หายใจคนอื่นมาเป็นที่พึ่งมันก็ตายนึ่งนะพึ่งคนอื่นเนี่ยเข้าใจไหมเหมือนกับตาบอดข้างหนึ่ง แล้วฟังคนอื่นพึ่งคนอื่นก็หูหนวกข้างหนึ่ง
นี่ไปแล้วไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วถ้าเราพึ่งหมดไม่เป็นตามที่เราปรารถนาไปก็ตาบอดทั้งสองข้างเลยหูหนวกทั้งสองข้างเลยเป็นไงจะเอาอย่างไงเราควรพึ่งตนไหมพึ่งตนพึ่งตนอติตนพึ่งตนไม่ให้พระพุทธเจ้าพึ่งใครไม่ได้ตอนนั้นปฏิบัติปัญญาขี่ต่างห้า มาอนุโมทนาร่วมปฏิบัติด้วยศรัทธาตั้งแต่เกิดเดินเจ็ดเก้าทุกอย่างเลยผู้มีบุญมาทำนายต้องออกบวชบางทีพราหมณ์คนหนึ่งกลัวผิดเอาสองยกนิ้วสองนะวันทูนะใช่ไหมเอาสองหนึ่งก็สอง อยู่ทางโลกจะเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบเท่าพวกมีบุญสองโทนะสองจะออกบวชเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มีสองทางสองทางให้เลือกแต่อัญโยกนทัญญะอัญญาโกนทัญญะก็เป็นพราหมณ์นะพราหมณ์หนุ่มอยู่คนเดียวนอกนั้นก็อาวุโสยกนิ้วเดียว ยกนิ้วเดียวนะหนึ่งใช่ไหมวันหนึ่งก็แหละวันนี้น่ะยกนิ้วเดียววันเนี้ยเอาวันไหนแล้ววันเนี้ยวันต่อไปก็ไม่เอาวันที่แล้วก็มาเอาวันเดียววันนี้นะเห็นไหมนั่นน่ะยกนิ้วเดียวยกนิ้วเดียวก็นมด้วยเขาจะเขาก็ไม่เชื่อออกบทเป็นศาสดาเอกในโลกหนึ่งเดียวนั่นหลักเดียวใจเดียวเคยสร้างของพระพุทธเจ้า แล้วอธิษฐานภาวนาว่าถ้าหากว่าพระองค์รู้ธรรมเห็นธรรมประกาศรู้ธรมเป็นธรรมก็ให้ไปโปรดตนด้วยอัญญาวัฒนานี่บรรณนุ่มประมาณสักสามสิบยี่สิบกว่าหรือไงเนี่ยพระองค์สิทธัตถะก็ประมาณขบกว่าทำนองนั้นนะลองคิดสิห่างกันกี่ปี เลยพระเจ้าสำเร็จก็อัญญาโกณฑัญญะก็อายุโน่นแล้วก็ไปสี่สิบหรือมั้งสี่สิบก็สำเร็จอาวุโสก็เพื่อนแต่นี้พอรู้ว่าพระองค์ออกบวชก็ดีอกดีใจ นะรวมกันห้าพี่น้องอัญญาโกณฑัญญะวัปปะพัทธยะมหานามะอัจฉิในที่เรียนนะเรียนนักธรรม ทางโลกก็เรียนศึกษาตีธรรมะศึกษาตีอ่ะที่นั่งนี้อาจจะมีเรียนก็ไปเรียนกันตั้งแต่มัธยมมีเรียนเหมือนกันคารวะก็มีประวัติของพุทธเจ้าประวัติพุทธศาสนา นี่ก็ดีใจออกมาบวชกันออกมาบวชมาอยู่ในป่าป่าพุทธคยาใกล้แม่น้ำในต้นโพอยู่เย็นเป็นถุก พึ่งพุทธเจ้าถ้าสำเร็จล้านโปรดตัวเองด้วยก็มา มาบวชมาอะไรก็ปฏิบัติก็วันหนึ่งพุทธเจ้าก็เดินทาง มันมีทางสองแพ่งกันนะทางหนึ่งถูกทางหนึ่งผิดมันก็ทางสามแพ่งเดินซ้าย ซ้ายไปเขาขวาตกคูอ่ะประเภทนั้นตรงไปตรงไปโชคดีเป็นทางตรงปลอดภัยนี่เหมือนกันนี่พระองค์ก็เดินทางผิดไปพักหนึ่งหกเจ็ดปีทรมานกายว่าปฏิบัติร่างกายดีมีพลังแล้วก็คิดโน่นคิดนี่กามมันเกิดไม่ให้ดื่มมากทานมากเนี่ย เพราะฉะนั้นให้ทานให้พอดีพิสูจน์สัมมณีเขามีในวินัยพุทธเจ้าบอกว่าให้ทานพอประมาณคือโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักบริโภคอาหารพอดีพอสมควรไม่อึดอัดเกินไปไม่หิวเกินไปนี่โภชเนมัตตัญญุตาอาจารย์เนี่ยถ้าทานมากๆเนี่ยอึดอัดเทศไปก็ผมไม่เคย
ไม่ได้คล่องตัวก็อึดอัดไปมาแล้วแล้วคนฟังฟังมันก็บิดไปฟังมันก็ลุกเดินลุกเลยเนี่ยฮะอึดอัดอิ่มเกินไปเป็นไงมีโทษไหมวันนี้ฟังเทศไม่ได้เลยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งอึดอัดฟังข่าวก็ อึดอัดในกรรมก็อึดอัดองค์เทศก็อึดอัดเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พอดีที่มานี่นั่งสมาธิก็สบายสงบดูกายดูใจดูลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโตพูดลมเข้าโทลมออกดูลมเข้าลมออกอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็พิจารณากายกายนั่งกายสงบกายใจเห็นกายนั่งอยู่ในความรู้สึกนุ่งห่มผ้าสีใดมันก็มาจบที่ใจเรา ใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจสบายก็ภาวนาพุทโธต่อไปนี่เป็นอุบายยังไม่สงบอีกพุทโธก็ไม่รู้สึกว่าทั้งอดีตอนาคตมารบกวนเหมือนกับสิทธัตถะไหนจะอยากเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะมันไม่สงบแล้วพออยู่คนเดียวในแล้วอยู่ตรงเนี้ยมันเงียบสงัดเนี้ยก็มันทำไมก็จะบอกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดความคิดเนี่ยอันตรายคนเดียวเนี่ย อยู่หลายคนเนี่ยความคิดไม่อันตรายเพราะเราคุยอยู่เรื่อยอยู่หมู่มากอยู่หลายคนเนี่ยระวังอะไรระวังคำพูดเบรกกันไปเบรกมาเนี่ยเป็นไงเบรกหนักบ้างเบาบ้างชักปีนเกลียวแล้วมันน็อตเนี่ยเกลียวเสียแล้วใช่ไหมเรียกอยู่หมู่มากล่ะระวังอะไรก็ระวังกิริยามารยาทเอาละพอคุณมากขึ้นเป็นกันเองปุ๊บ เดี๋ยวมาหยิบอะไรที่บนศีรษะบ้างไม่เคารพไม่ยอมเกรงเลยเดี๋ยวทำโน่นทำนี่เนี่ยกลายเป็นกิริยามารยาทนี่สมบัติผู้ดีก็หายไปหมดเลยนี่คือตรงนี้เพราะนั้นอยู่องค์เดียวระวังความคิดนี่อันตรายเคยอยู่แล้วต้องหักห้ามไม่ได้ต้องพิจารณากายมันจะติดประถามตีเนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมกายนั่งกายสงบกายเฉยกายเจ็บปวดเวทนาเกิดขึ้นไหมกายสมมติขึ้นมาไหม กายสวยพิจารณาเป็นอสุภะกายสวยก็ต้องไม่สวยใช่ไหมมันสวยตรงไหนดีตรงไหนแล้วกายอยู่ตรงไหนเนี่ยเนื้อหนังบางสารเนี่ยมันตรงไหนมันของเกลังยั่งยืนไหมเป็นของอมตะไหมนี่พิจารณานี่สติปัฏฐานสี่นี่พิจารณาตรงเนี้ยจะได้สัจธรรมเป็นอริยะสติปัฏฐานสี่พร้อมด้วยยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนที่พระองค์พิจารณา ตามวินากายกายพระองค์สวยคนชมงั้นพระองค์คิดว่าถึงคนชมเรื่อยกายสวยหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรดีทุกอย่างพระองค์จึงได้มาทรมานกายทุกกิริยาโยกอะทรมานกายเป็นที่ตั้งผายผอมเห็นที่โคงเห็นไหมมีรูปแล้วก็รูปผาดรูปเนี่ย รูปโมลกายเนี่ยรูปเนี่ยพระโลมานี่ติดไปเลยเนี่ยโลมานี่ติดเลยเพราะว่าผิวเนี่ยเป็นไอ้หนังกำพร้าที่ลอกไปเลยเนี่ยโลมาหลุดไปเลยคิดสิอาจจะว่าจากยี่สิบคำก็ลดมา ลดมา15 คำ10 คำเนี่ยลดมาเรื่อยๆจนคำเดียวจึงไม่เสวยเลย ทรมานแต่ปัญญาคีเนี่ยเพราะอยากให้พระพุทธเจ้าสําเร็จคิดว่าทางเนี้ยทางสําเร็จก็ลุ้นอย่างเดียวลุ้นอย่างเดียวปัญญาคีไม่ทรมานบนนิบัติก็ทานข้าวปกติเนื้อหนังมังสาก็ไม่ผอมขนาดนั้นก็ลุ้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรมานกายทรมานไปทำไมถ้าสลบแล้วก็สลบอีกปัญญาคีก็ลุ้นอีก พระเจ้าก็ลุ้นสำเร็จตรงนี้ฤาษีก็ชอบทรมานแบบนี้มันไม่ใช่ทางพ้นทุกทางมีทุกอยู่มันไม่ใช่อันนี้คืนทรมานไปเนี่ยพระอินทร์พระพรหมที่ที่เคยฟังเทศฟังอะไรเขาเคยสร้างบารมีร่วมกับสิทธัตถะราชกุมารพุทธเจ้าของเราที่อยู่เป็นเทพบุตรดุสิตเนี่ยคือสันอะไร ฉันตาดูสิทธิ์เลยเนี่ยนะอันตาดูสิทธิ์จะเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดูสิทธิ์ก็อาราธนามาจุติมาช่วย
สัตว์พุทธทุกโลกมนุษย์กำลังมีความทุกข์ความหลายมาเกิดเป็นสามมงคลเจ้า กำลังจิตติอย่างนี้ตุโธทนะแล้วก็สิริมหามายากระกูลที่กษัตริย์แล้วก็มาเป็นจิตตะราชกุมารแล้วก็มาตรงนี้อินทรพรหมก็ทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ทำตั้งแต่โน่นเนี่ย ออกจากวังที่เคยเทศน์ฟังออกจากวังแล้วก็มา ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะให้เห็นความเป็นจริงว่าแม้พระองค์ก็ต้องแก่เจ็บตายไม่มีใครพ้นตรงนี้ได้สัตว์โลกนี้ให้พระองค์สะดุ้งพระองค์จะได้ออกจากบ้านจากเรือนซะนี่คือความหมายแต่ไม่สามารถที่จะมาปรากฏบอกได้อย่างนี้ พระบุญบารมีไหมไม่ได้มาทำแบบนี้นั่นงั้นก็เป็นเทวทูตพระองค์ก็ได้สติมีความรู้สึกคือยังไงประเภทที่ว่ากลัวกลัวตายก็กลัวกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวทุกตรงนี้ เราจะต้องอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องออกบวชออกบวชก็อยากสำเร็จก็เดินทางผิด พระอินทร์พระพรหมก็ต้องมาในระมิด เหมือนกับคนดิดพินสามสายมังกีต้านะกีต้ามันต้องห้าหกสายนะสี่ห้าหกสายนี่สามพินสามสาย สามสายสายหนึ่งสายสองสายสามแล้วดิดสายที่หนึ่ง ดิดปุ๊บใช่ไหม รู้สึกว่า มันดังไม่เพราะมันหย่อนไปหย่อนไปดังตุบตุบตุบดังสายสองสายกลางเสียงไพเราะเพราะพริ้งและสายสามสายที่สามเพราะแตะนอยขาดเลยตึงไปนี่พระองค์ก็มาสติปัญญาที่อดีตชาติมามันก็เกิดพลัง ว่าเราเดินทางผิดสายแรกสายแรกอาศัย รู้สึกว่าสายแรกมันจะตึงบางก่อไปตึงพอแต่นี่ก็ตึงแล้วมันตึงเดินทางผิดสายกลางสายพอดีเสียงไพเราะเพราะพริ้งไม่ตึงกันไปไม่หย่อนกันไปสายสามนี่ดังไม่เลาะมันหย่อนกันไปเนี่ยตึง แล้วก็ย้อนเราเดินสายทางกะทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาให้เดินสายกลางให้รู้ประมาณในที่ปฏิบัติให้รู้เดินทางสายกลางตรงนี้เองประกอบด้วยโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักบริโภคอันนั้นมันน้อยไปมากไปเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยมาตั้งต้นใหม่ที่ผิดแล้วไป ก็สร้างบารมีขันติบารมีตั้งตัจจะบารมีศีลบารมีอุเบกขาบารมีวิริยะบารมีก็สร้างสร้างไว้พร้อมแล้วเนกขมะบารมีออกจากบ้านจากเรือนมันก็ไม่หมดไปที่ไม่หายไปที่ทรมานกายก็สร้างบารมีความอดทนอดกลั้นตั้งสัจจะความจริงใจก็ได้แต่ยังไม่ได้ถึงที่สุดก็มาเปลี่ยนใหม่สติปัญญาเอาเดินทางสายกลางสายกลางก็ไม่ทานจิตก็เสวยอาหาร ให้ปกติร่างกายดีผิวพรรณดีเนี่ยตรงเนี้ยจุดที่ปัญญาคีตังห้ามไม่พอใจอันนี้ก็ต้องมีคนผู้นำนะดีก็เชื่อผู้นำไม่ดีก็ผู้นำบอกอย่างนี้นะอัญญาคุณยาเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนินทากันพูดกันนะบอกเมื่อก่อนก็ พระองค์ติตถะคงจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าไม่เสวยอาหารทั้งที่จะตายอยู่แล้วขออภัยนะก็ไม่มีสติปัญญาเหมือนกันปัญญาโลกีฮะไม่ใช่ปัญญาโลกุตระแต่นี่มีกิเลสตัณหาอุดมสมบูรณ์หน้าตาดีผิวพรรณดีทานอาหารเลิศรสแล้วอีกไม่นาน
คงจะไปเสวยสุขเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แล้วไปอยู่กับพิมพาลาหุนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะอยู่เลยอยู่กับคนมีกิเลสแล้วความหวังไม่มีแล้วไปจากที่นี่ดีกว่าก็ไม่รู้หรอกเดินทางเป็น ก็ไปร้อยลี้พันลี้เหมือนกันไปที่ป่าอิสิปตนะไม่รู้ก็ทายวันใกล้เมืองพาราณสีใกล้เมืองใหญ่เมืองเล็กไปอยู่ที่นั่นมีช้างมีเสือมีอะไรก็อุดมสมบูรณ์ตรงนั้นพระเจ้าก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบก็ชอบบอกดีที่เราอยู่คนเดียวเราจะได้รับผิดชอบคนเดียวตายคน คนเดียวต่างคนเดียวไม่ต้องรับผิดชอบใครเข้าไปดีแล้วไม่งั้นอีโน่ก็ไม่ดีนี่ทำนองนั้นนะใช่ไหมมันเราอยู่ด้วยกันอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยศรัทธาและความสามัคคีเป็นที่ตั้งอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาจะสูงต่ำจะตีมหาจะตีอยู่ที่ไหนก็เลยก็อันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเรามาทานข้าวหม้อเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่ที่วัดปฏิบัติตัวดงเหมือนกันก็ตายเหมือนกันหมด ไม่มีใครรับความตายไปได้เพราะนั้นก็สกิดตัวเองเมื่อพระพุทธเจ้าสิทธัตถะราชกุมารแล้วมาอธิษฐานบวชนะอธิษฐานบวชแล้วนี่ก็มาอธิษฐานนั่งสมาธิอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจให้มันแล้วมาสําเร็จเป็นกลางเดือน6ที่จะถึงวิสาขะแล้วมีพระที่จะบวชอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมีลูกหลานมาสมัครแล้วแล้วมี ตอนนั้นก็เหมือนวันนี้วันพระองค์ก็ปฏิบัติ ปฏิบัติเจนถึงรู้แล้วว่าเหมือนกับว่าเราปฏิบัติเนี้ยรู้ว่าอ๋อทางนี้ไม่ใช่ทางผิดเป็นสมาธิติรู้กายรู้ใจมิจฉาทิฏฐิเราก็รู้อ๋อ เห็นผิดตรงนี้ตรงนี้ใจมันติคนอื่นไปหมดแต่พุทโธติตัวเองพุทโธว่าตัวเองอันนี้เป็นสมาธิติแต่พุทโธว่าคนอื่นพุทโธติคนอื่นพุทโธไม่มีเมตตาคนอื่นและอิจฉาหรือจะหยาเนี่ยหลวงพ่อท่านพูดอยู่เลยคนที่อิจฉาอื่นอิจฉาคนอื่นเนี่ยมีความทุกข์มีความสุขแต่ปนด้วยความทุกข์ทำนองนั้น คนที่ไม่อิจฉาคนอื่นให้คนอื่นได้ดีมีความสุขไม่ปนความทุกข์เพราะว่ามีความสุขมากกว่าเพราะความทุกข์ให้กับตัวเองไม่ให้คนอื่นทุกข์อะไรทุกข์กายทุกข์วาจาทุกข์ใจเก็บไว้เพื่อสะสางกับตัวเองเหมือนทํางานอยู่ร่วมกันเนี่ย ทางโลกก็ดีต้องอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยศรัทธาความรู้สึก เป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนกับทุกคนเนี่ยเป็นญาติของเราใช่หรือไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายอันนี้จะชาติก็ดีปัจจุบันก็ชาติก็ดีจะรู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่ก็ต้องตะกิดดีว่าคุณจะสูงต่ำคุณจะเป็นผู้นำเป็นใครก็แล้วแต่ที่ทำงานก็ต้องแก่เจ็บตายทุกคนต้องเจ็บหมดถ้าไม่เจ็บดิจะขอลายเซ็นถ้าไม่แก่ไม่เจ็บเนี่ย ใช่ไหมขอเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือโลกุตระที่พุทธเจ้าปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมอายะสติทุกขโมทัยนิโรธมรรคเรียนรู้มาแล้วกายวาจาใจเรียนรู้สติปัฏฐาน4เป็นสําเร็จพุทธเจ้าไม่มีขันธ์5อีกแล้วนิพพานไปไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขาร ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วหลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อท่านพอท่านลองกุบาอาจารย์จ่ายพระอิสานที่ได้อริยธรรมสําเร็จตัดจันโยกไปหมดแล้วไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีรูปอีกแล้วไม่มีขันนั่นเองมีรูปคือมีขันถ้ามีรูปไม่มีขันห้าชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมด้วยกัน ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ยังมีชีวิตอยู่พระอรหันต์แต่แตกดับไปแล้วหมดแล้วหมดพร้อมกับเพลิงศพไม่จุติอีกแล้วนี่คือหมดธาตุ
ขันห้าก็เรียบร้อยหมดเลยพร้อมกับที่เราไปเพลิงศพแต่คนที่ยังมีลมหายใจก็ออกยังมีโรคกดหลงยังมีอวิชชาครอบงำยังตัวหลงยังมีอยู่นี่แม้แต่ไฟไหม้ไปแล้วไหม้แต่กายแต่ไม่ไหม้หัวใจฟังออกไหมเนี่ยอาจารย์ไม่งงหรอกคนฟังอาจจะงง เผาตะกายเพื่อให้เผาตะกายต้องหัวใจไม่เผาความนึกคิดนี่ยังเย็นนี้ยังลายยังมีรูปเสียงกระลดพุทธะธรรมารมณ์ความชอบไม่ชอบความดีใจเสียใจตรงเนี้ยไฟไม่ไหม้เป็นนามธรรมเพราะว่ายังปรุงแต่งอยู่นี่คือตรงนี้ถึงเนี่ยแล้วเผามากี่ร้อยกี่พันชาติแล้วเผากายเผากายไหม้กายไหม้กายไหม้กายแต่ใจไม่ไหม้นี่เป็นสัจธรรม ลองเอาไปคิดดูพระอริยะอริยธรรมอริยผู้ประเสริฐโลกุตตระแล้วไม่กายด้วยไม่หัวใจด้วยแม้ไม่เผากายแต่หัวใจนี่ไม่มีเหลือแล้วคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บไว้เนี่ยถ้าไม่เผาไปแล้วจะไม่ไปเกิดไม่ใช่ถ้าคิด คิดผิดทําไมนะคิดให้ถูกอันนั้นคิดเหมือนกันที่ว่าเราเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ทุกชาติไม่เป็นสัตว์กระดูกถูกสัตว์ด้วยอะไรนี่โอ้จัดชั้นต่ำอย่างงี้เราต้องเป็นมนุษย์ทุกชาตินั่นแหละคิดผิดเหมือนกับคิดว่าถ้าไม่เผาวิญญาณจะไม่เกิดก็คิดเหมือนกันก็คิดว่าเราเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ทุกชาติเราเป็นเศรษฐีก็เศรษฐีทุกชาติ เราเป็นเจ้าพระมหากษัตริย์ก็เป็นทุกชาตินั่นเนี่ยเอาวิชาครอบงำแล้วก็จะไปไหว้โยมโทษโยมบาลจะไม่ไปไหว้เทวดาวิมานมีอวิชาครอบงำเพราะฉะนั้นต่อไปก็ไม่ต้องทําบุญแล้วเขาทําก็ทําไปนะเผลอไม่มีปิยวาจาเก่าวาจาไม่สุภาพเรียบร้อยโอ้ยทําคนโง่เท่านั้นเอาเงินมามาทิ้งทําไม มาทำสังฆทานก็ดีมาทำบุญมาบวชทำไมเนี่ยคนไม่ฉลาดใช่ไหมอย่างเราเนี่ยอย่างเราเทวทัตเนี่ยเราเทวทัตเนี่ยไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมอิจฉาหรือเสียยาทำลายพุทธเจ้าอย่างเดียวสะใจดีนั่นแหละเหมือนกับถ้าตกลึกเลยนี่เปรียบเทียบฟังคนที่คิดอย่างนี้ถอยหลังมาคิดใหม่เดี๋ยวไปเลยต่อไปจะกูไม่กลับชีวิตนี้ ไม่มีความหวังในชีวิตเลยเดินทางผิดไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นกงจักรก็คือกงจักรดอกบัวก็เป็นกงจักรเลยคนที่ถอยหลังมาตั้งหลักมาพิจารณาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นดอกบัวเป็นผู้วิเศษวิโสเห็นกงจักรปฏิเสธเป็นดอกบัว เพราะนั้นถ้าคิดอย่างนี้เราต้องมาศึกษากายวาจาใจมาทำสติให้มากๆ มาเรียนรู้กายวาจาใจให้มากๆนี่คือตัวปฏิบัติกายวาจาใจที่พระพุทธเจ้าสำเร็จก็สำเร็จด้วยกายวาจาและใจกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดไม่เอาอย่างฆราวาสทางโลกเขากายผิดไหมกายอยู่ในศีลในธรรมก็ศีลแปดศีลบริสุทธิ์วันนี้ วันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นพรหมโลกเราเช่นสิบสัมมาเนนที่จะบวชที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมนี่ก็สูงส่งไปอีกแล้วก็เป็นพระต้องร้อยยี่สิบเจ็ดนี่เดินทางเป็นสมาธิตินี่พงทำตรงนี้พร้อมด้วยสติปัฏฐานสี่รู้กายเวทนาจิตธรรมปฏิบัติอิยาวสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วจึงได้โมกขธรรมสำเร็จด้วยอายัสสัตว์สี่ อวิชชาครอบงำหมดไปแล้วเพราะนั้นที่พระองค์เคยบอกอานนท์ ว่าขันธสันดานของพระองค์เนี่ยมีพระองค์เท่านั้นที่จะล้างหมดด้วยพระองค์พุทธเจ้าเท่านั้นนอกจากพุทธเจ้าแล้วนอกจากเราตถาคตในขันธสันดานในจิตใจเนี่ยที่ขี่ร้อยชาติพันชาติมาเนี่ยจะไม่หายหมดไปแม้แต่สำเร็จ เป็นพระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้า
พระเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอนนท์นันทะเนี่ยอนนท์เนี่ยที่เราสวดธรรมจักรเนี่ยนะ อนนท์ที่มีอนนท์อยู่ได้ไหมนี่อนนท์จะเล่าให้ฟังพระสารีบุตรลูกของเราเราได้ปัญญา เมื่อสมัยก่อนเป็นลิงเจ้าปัญญาเคยอยู่กับเราเมื่อชาตินนท์ก็เป็นสัตว์เป็นอะไรที่เจ้าปัญญามีสติปัญญาแก้สถานการณ์นั้นนี่คือพระสารีบุตรแล้วเมื่อเกิดพระสารีบุตรก็ยังไม่หมดไปก็มีวันหนึ่ง ข้าบดีเศรษฐีจัตตาโมกขลาสารีบุตรเป็นสาวกตถาสารีบุตรถือพระตายไปสามผืนเดินตามสังฆติจีวรแล้วก็สบงถือตามไปก็คุยไปก็มีคูน้ำมันก็ที่วัดสังฆทานเราเนี่ยในนี้ถมไปเยอะแล้วในยังไม่ถมเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ย เป็นคูน้ำเดินไปเดินไปก็ด้วยจริตเก่าไม่หมดเดินไปเดินไปคุยไปคุยไปปัญหาเขาตอบวันนั้นปุ๊บก็โดดข้ามโดดข้ามปั๊บก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นะพระอรหันต์นะนี่พระเศรษฐีข้าบดีเศรษฐีก็เอ้นี่พระอรหันต์ทำไมต้องโดดข้ามด้วยกิริยาตรงนี้นึกในใจ ผ้าตายสามผืนเอาให้สองตัวอีกตัวเอาไว้ให้จีวรสบงไม่ให้อาตมนขอไปให้สังคาไม่ให้แต่ไม่ให้ให้จีวรสบงสองตัวให้ชิ้นเดียวให้ชิ้นเดียวเดินไปก็โดดข้ามอีก คุยเพลินก็โดดข้ามอีกตาจีวรไม่ให้แต่ให้จะบงตัวเดียวพอเอาไว้นุ่งพอแล้วนึกในใจนะอันนี้เดินไปนี่พระสารีบุตรก็ทำท่าจะโดดพระบุรีก็บอกท่านทำไมไม่โดดนะบอกโดดได้ไงอ่ะพอโดดก็หมดในสามผืน นี่คือใช่ไหมทำท่าจะโดดแต่ไม่โดดบอกโดดก็หมดสินี่ดูรู้บ้างละความคิดเนี่ยพระอรหันต์นะมีปัญญาความคิดยอมว่าศรัทธาเลยอันนั้นเป็นจริตที่พระเจ้ามีพระเจ้าเท่านั้นที่ขุดหมดแล้วแต่เป็นสัตว์เป็นอะไรทุกอย่างนี่บางคนจริตผู้หญิงยังมีเลยวันนี้คงไม่เล่านะเพราะเวลามันใกล้เข้ามาเหมือนกับความตายใกล้เข้ามาแล้วนะ เวลาพิจารณาความตายทุกลมหายใจเขาออกที่เล่าให้ฟังว่าพอจริตแต่ละคนได้แตกต่างกันไปคนก็ชอบสวยงามแต่จริตชอบความสวยงามบางคนจริตโทสะนะโทสะบางทีจริตพุทธะบางคนก็ตถาจริตนี่ก็อันตรายนะใครพูดดีใครชมก็ชอบนะตถาจริต พระธรรมพุทธะก็รักในพุทธศาสนารักในพุทธศาสนาอยากจะบวชอยากจะทาโทสะจริตก็นี่ก็อันตรายแต่ก็ถ้ามาบวชเป็นพระภิกษุสำเร็จหรือบาสกเจริญด้วยสมาธิแล้วมีฌานญาณเกิดขึ้นไปทั้งฌานได้เร็วมากนะแต่โมหะจริตนี่อันตรายโมหะจริตนี่ต้อง ใช้หลักเมตตาสมาธิแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆหลงมันจิตใจตกต่ำอยู่เรื่อยอันนี้มันนั่งกับหลับนั่งอะไรก็ขอให้โมหะจริตนี่มันจะได้เจริญด้วยเมตตาเรื่องสมาธิพิจารณาปัญญาพิจารณาเนี่ยสติปัฏฐานทีเนี่ยเวลาขันห้ามากๆจะช่วยได้ไม่งั้นนั่งสมาธิก็หลับสมาธิไม่เกิดถ้าโทสะจริตนี่ทุนเฉียวนั่นนี่
สมาธิจะเกิดเร็วเล่นชาเล่นอะไรจะได้แต่ต้องมีพระบางครูบาอาจารย์เนี่ยเคยคุยกันเพราะว่าโทสะจริตวิดเดียววิดเดียวกดง่ายหายเร็วคนที่กดช้าหายยากเนี่ยอันตรายเผาหัวใจเราเพราะนั้นยังบอกว่าถ้าหากจะทําถ้าเผาทั้งกายทั้งใจต้องทำในศีลสมาธิปัญญาเดินทางโลกุตระ แล้วโลกิยะก็เอาวัดไปปฏิบัติวัดกายวาจาใจสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไปเรื่อยๆมีโอกาสก็มาบวชเรียนที่วัดกายวาจาใจเพราะนั้นสมกับที่ต่อไปถ้ามันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเผากายเผาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ให้เผาขันห้ารูปเป็นราตัญญาตั้งการวิญญาณเราเป็นธาตุสี่ดินลำลมไฟแล้วก็เผาหัวใจด้วยหัวใจต้องยกให้กับธรรมะพุทธเจ้าพุทโธชั่วชีวิตแล้วก็ต้องเผายังบริสุทธิ์ปราศจากมลทินเอาวิชาทั้งปวงเกิดขึ้นในหัวใจเราเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้มาเทศมาพูดแสดงธรรมะ เตือนสติบางสิ่งบางอย่างยกอุทาหรณ์สอนใจพุทธเจ้าบ้างเรียนรู้ว่าสมัยก่อนมันเกิดยังไงและสมัยนี้เกิดยังไงสมัยพุทธปัจจุบันเทคโนโลยีมันฆ่าชีวิตเราไม่เยอะทันสมัยเกินไปตายด้วยคอมก็มีจะไม่นัดแนะเห็นรูปแพ้รูปอยู่ไม่ได้รูปไม่หล่อไม่สวยก็สบาย ไปรอดเห็นรูปตัดใจได้แต่เห็นรูปต่อสวยไม่ต่างประเทศเนี่ยเป็นไงที่โดนหลอกเนี่ยที่อาจารย์นางไพศาลเคยอยู่อุบลมาวาลินน่ะเป็นอาจารย์ผู้หญิงอยู่ที่อ่านข่าวอะไรที่อยู่ที่พิบูล บูลไปต่างประเทศเก่งภาษายังไม่แต่งงาน มาเจอแขกมาเจออินเดีย เพราะนั้นเดินในเน็ต พวกนี้ก็ฉลาดมันต่างประเทศเนี่ยหน้าตาตัวเองไม่หล่อจะลงทําไมลงล่ะลงหาเหยื่อไม่ได้ก็ต้องเอาคนหน้าตาเพื่อนหน้าตาดีโอ้แชทกันไปแชทกันมาแชทกันไปขึ้นมาเล่นกันไปมานะก็นัดเจอกันเนี่ยครั้งแรกมาที่โรงแรมเคยได้อ่านข่าวไหมโดนฆ่าตายมาครั้งแรกที่โรงแรมที่กรุงเทพก็โดนฆ่าตายนั่นแหละเพราะอะไรหลงความหล่อความสวย มันต่างประเทศเหมือนกันที่ขายของใครในเนี้ยโดนหลอกมาเยอะเพราะคนเราชอบของดีของไม่ดีไม่ชอบใช่ไหมชอบพูดจาดีพูดเพราะหน้าตาดีรูปก็ดีรูปไม่สวยได้ชอบไหมนั่งนี่มันเข้าล็อกก็โดนหลอกง่ายนี่เพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้นั่งเราพูดหลับตาไม่ใช่โดนหลอกง่ายไม่ใช่นั่งเราพูดหลับตามันไม่ใช่ มันไม่ใช่หัวใจเนี่ยมันจะหลับตลอดเวลามันต้องตื่นตลอดเวลามันก็มีสติปัญญามีสติมากขึ้นมากขึ้นเกิดสมาธิเกิดพลังทำให้จิตใจเราสงบรู้เฉยรู้สว่างรู้สงบจิตใจเริ่มเป็นหนึ่งจากจิตที่เป็นสองน่ะเอกะหนึ่งทวีสองที่บาลีเอกะหนึ่งทวีสองสองก็ทูฮะจิตเป็นหนึ่งไม่มีสอง แต่ถ้าจิตหนึ่งจะเป็นสองเป็นสองอยู่ก็อดีตอนาคตที่นั่งไปสายไปสมาก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็สมาธิพอเริ่มสงบปุ๊บพุทโธหายไปมีตัวรู้เย็นสบายที่ใจทําไปเรื่อยๆแล้วก็มาอดีตอนาคตเห็นกายเห็นใจก็ดูกายรู้ใจทําไปทําไปมันก็อดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างทําไปทําไปเนี่ยเจนถึงสมาธิจิตเริ่มนิ่งไปละไปวางได้เฉยจากครึ่งชั่วโมงไปชั่วโมง ดูสภาวะความเป็นจริงปัจจุบันมีวิตกวิจารณ์ปิติเริ่มมากขึ้นมีตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มีฌานพิจารณาสิ่งที่ดีไม่ดีเป็นองค์มรรคสู่องค์มรรคกุศลเกิดขึ้นก็จิตโจโลกุตระทำไปทำไปก็จิตเป็นเอกตาเข้าสมาธิจิตเป็นหนึ่งบางครั้งก็เป็นถึงอุปจาระอุปจาระก็สามถึงชั่วโมงได้ก่อนที่ไปถึง อัปปนาต้องลุ้นกันต้องจิตเด็ดเดียวคิดไปละปล่อยวางไม่ยึดอะไรอุปจาระก็ไปถึงอัปปนาปุ๊บเนี่ย
มันจะมีสุขเอกตาเฉยๆก็พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นโลกุตระจิตโลกุตระแต่เป็นโลกีแต่จิตสู่โลกุตระไม่อยากได้แล้วมีสุขเอกตาอย่างเดียวไม่มีตกวิจารณ์แล้วมีระบบสัมผัสที่ดีที่นิ่มนวลมากแล้วจะออกจากสมาธิมาเนี่ยก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์ ขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้ความสุขทุกข์เกิดขึ้นได้สุขเกิดขึ้นได้ก็ทุกข์เกิดขึ้นได้สุขดับไปทุกข์เกิดทุกข์ดับไปสุขเกิดนี่คือธรรมะตรงนี้พิจารณาทบทวนมันก็ไม่หลงไม่หลงฌานไม่หลงอะไรฌานทําให้เดินผิดได้ฌานทําให้เดินถูกสมาธิ มาพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ปัญญาเป็นนิพพานญาณเกิดขึ้นก็จะมีความสุขขนาดทำไปทำไปเพราะฉะนั้นฝากไว้วันนี้โอกาสที่ดีมากเราได้มานั่งตรงนี้อาจารย์ก็มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้แล้วก็นักปฏิบัติทุกท่านทั้งชายหญิงก็ได้มานั่งตรงนี้มานั่งหลับหูหลับตาลืมตายังมีสติ ความนึกคิดมีวิญญาณเกิดขึ้นในหัวใจเรายังลมหายใจเขาออกอยู่เราเป็นผู้ประเสริฐแล้วชีวิตตราบใดยังมีชีวิตอยู่ลมหายใจเขาออกก็ยังมีความหมายมีคุณค่าตราบใดทุกคนหมดลมเมื่อไหร่ก็ชีวิตดับไหมมีความหมายมีประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นผู้ประมาทตลอดเวลาเพราะฉะนั้นติงตัวเองติตัวเองว่าพุทโธติตัวเองบ้างพุทโธว่าตัวเองบ้าง และจะมีสีสันสว่างสงบเกิดขึ้นในใจเป็นคนใหม่รู้ทำเห็นทำตลอดไปอาราวันนี้เวลาก็แสดงธรรมก็พอสมควรในการที่แสดงธรรมก็ขอฝากไว้ให้กับทุกท่านจงเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาหวังความก้าวหน้าคือด้วยมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งได้เมตตาแสดงธรรมในวันนี้ครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเนี่ยเตรียมไว้ก่อนนะครับ เราจะได้มากล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานไตรธรรมพร้อมๆกันนะครับขอเชิญตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปีสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุ กับท่านที่มีเครื่องสิ่งของสังฆทานก็เชิญนะครับเชิญนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญครับเชิญนะครับครับโมทนาสาธุสาธุสาธุ กับพัฒนาสาธุครับสาธุ
สาธุใบบางสกุลใส่ในขันเลยนะครับสาธุมุตนาสาธุ สาธุเจอนะครับครับวัฒนาสาธุครับ สาธุครับใบบางสกุลอ๋อปัจจัยส่งที่นี่เลยครับเขียนชื่อด้วยนะครับเขียนชื่อนี้ครับสาธุใบบางสกุลใส่ขันเลยครับสาธุนโมทามิสาธุครับ ต่อไปก็บางสกุลนะอนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสโมสุขวัน ความเข้าไปแล้วงาแผงต้องการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจงต่อไปก็รับพรนะยะธาวาลิวาบุลาบริบุรันติสาคลัง ห่วงนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปการปฏิทานที่ทานหนูที่ใจแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง ข้าอิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีชันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพรบุรันโดสังกปานข้อความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่าง ควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันโตนความจะลายทั้งปวงจงมาบ้าไปสาพโลโควินาชันโตนโลกทั้งปวงของท่านจงหาย
มาเตภวัตวันดารายอนอันดารายามีแก่ทานโสขีอธิคายุโกบาวันท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาเสรีสันนิจังวุฒาปจายโนน จาตาโลธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพลานยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุด้วยประการฉะนี้แล วันุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคานุสาปเทวตานขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนัน ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนันด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตมขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้ไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวัญตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ
มาตังปิตุคูนังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับประนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ